ในปีค.ศ. 1992 ณประเทศไทยผักเป็นสิ่งที่สามารถทำลายล้างมนุษยชาติได้พวกเราต่อต้านมันมานับศตวรรษเด็กหลายคนร้องไห้ไม่ได้กินแต่มีเด็กอีกกลุ่มที่สามารถกินได้โดยไม่มีผลกระทบทางกายภาพใดๆส่วนมากเด็กที่สามารถทานผักได้จะเป็น 72.43% ของประเทศแต่จะมีเด็กอีก 28.57% ที่ไม่สามารถทานผักเข้าไปได้บุคลากรระดับนายได้ทำการค้นคว้าเรื่องนี้เด็ก 28.57% ประกอบไปด้วยเด็กที่โตขึ้นแล้วกินผักได้ 19.4%เด็กเลือกที่จะหัดกินผัก 5.2% และเด็กที่เหลือที่ไม่สามารถกินผักได้อีก 3.97% ในปีค.ศ. 2019 ณประเทศไทยในปัจจุบันที่เศรษฐกิจตกต่ำชิบหายจนสถาบันที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถอยู่ได้เพราะภาษีที่แพงและถนนที่เป็นหลุมเหมือนดวงจันทร์ประชากรที่ไม่สามารถกินผักได้เพิ่มสูงขึ้น 43.39% ต่อคนที่กินผักอีก 57.61%ซึ่งถือว่าเพิ่มจำนวนเป็นเท่าตัวจากเมื่อ27ปีที่แล้วบันทึกสุดท้ายของสถาบันสาขาประเทศไทยโปรดระวังขีด504จบการบันทึกที่ได้ฟังมาเมื่อกี้ก็คือบทความล้อเลียนนิดๆหน่อยๆนั่นแหละแต่ตามที่สังเกตนะคนรุ่นใหม่เนี่ยหลายๆคนเริ่มที่จะไม่กินผักซึ่งมันเพิ่มขึ้นมากและแทบจะเป็นเรื่องปกติเลยสำหรับคนที่ไม่กินผักทุกคนก็น่าจะรู้จักผมดีจากคลิปผักที่เป็นคลิปแรกของผมและต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าผมเป็นคนที่กินผักไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปผักก่อนหน้านี้ก็ลองไปดูกันได้นะแต่คลิปนี้ผมจะเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยละเอียดอย่างที่รู้กันผมกินผักไม่ได้ให้ลองคิดถึงปื้มเวียโซดูหรืออาจจะเป็นการแบฮักแต่ส่วนของพี่การเขาพอจะกินผักได้นะแล้วก็ชอบกินเนื้อแบบผมด้วยในทางทฤษฎีคือคนกลุ่มอย่างผมเป็นกลุ่มที่รับรสชาติได้ดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะผักที่มีรสชาติแรงเช่นผักชีที่ไม่โคตร จริงๆผมสามารถ กินผัก ได้แต่มันกลับเป็นปริมาณที่น้อยมากๆน้อยแบบโคตรพ่อโคตรแม่น้อยอ่ะแค่ผักในเครื่องปรุงมาม่าผมยังกินไม่ได้โอเคมาเคลียร์กันใหม่ผมกินผักไม่ได้ผมชอบกินเนื้อสัตว์ผมไม่ได้โดนผักแล้วตายผมยังขี้ได้ปกติแค่ผมไม่ชอบที่จะกินผักและรับรสชาติของมันอ่ะกินแล้วผมเหมือนกำลังจะตายเออโอเครวมๆคือผมกินผักแล้วจะตายอ่ะแค่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีผักติดเส้นเข้าไปเนี่ยแค่นั้นแหละคนนั้นไม่ต้องมาแม่งก็มีคดีฆาตกรรมนาย afterward ดับอนาถาร้านก๋วยเตี๋ยวสาเหตุการตายเศษผักติดคอตายตายอีผีอายาลูกบวชอะบอกเลยคือมันแย่จริงๆนะเว้ยผมเคยทำตามคอมเมนต์หลายๆคนนะที่บอกว่าให้พี่ลองกินผักไปเรื่อยๆพี่ก็กินได้เองแล้วสภาพผมเป็นยังไงล่ะนาย afterward ดับอนาถาร้านสเต็กสาเหตุการตายกินผักเกินขนาดอ๋อไม่เอาพวกนี้ละขี้เกียจอนิเมะไม่เอสลัดผักมันก็ไม่ได้เวอร์เหมือนคลิปก่อนนะไอ้ที่โดนบังคับกินผัก2เดือนนั่นน่ะแต่กลับเป็นกับข้าวแต่กลับเป็นกับข้าวแต่เอาเป็นว่าแต่กลับเป็นกับข้าวโอเคไม่งงนะไม่งงนะมันเป็นกับข้าวที่มีผักเป็นส่วนประกอบแล้วผมโดนบังคับให้กินตามสเต็ปของเด็กที่เริ่มหัดกินผักในสมัยก่อนไม่กินข้าวก็ตีไม่กินผักก็ตีกินข้าวเหลือแต่ผักก็โดนตีไปตามระเบียบจนสมองส่วนความจำของผมมันเริ่มหลอนบวกกับประสาทรับรสที่แม่งไม่รู้ว่าจะดีมาจากไหนเนี่ยทำให้ผมกลัวการกินผักและร่างกายก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวนะคลิปนี้มีสาระเยอะไหมบอกว่าเฮ้อช่างมันพอพูดถึงผักมันจะขาดราชาของผักไปไม่ได้เลยนั่นก็คือผักขมก็จากป๊อปอายนั่นแหละใครที่เกิดทันยุคนั้นก็จะได้ดูป๊อปอายภาคไทยอ่ะเอออันนี้ดีจริงผักขมก็ตามชื่อเลยคือขมชิบหายแล้วมันเป็นส่วนผสมของลาซานญ่าด้วยอ่ะคือเข้าใจนะเว้ยว่าแบบมันมีลาซานญ่าแบบเนื้อด้วยอ่ะแต่รสชาติโคตรเลี่ยนเลยไงไอ้ผีในสมัยเด็กเนี่ยผมชอบดูป๊อปอายและคิดกับตัวเองว่าถ้าผมได้กินผักขมเนี่ยเราก็น่าจะแข็งแกร่งได้อะจริงไหมผมก็เลยกินผักขมเข้าไปให้เดาสิวิมันเกิดอะไรขึ้น10 9 8โอเคหมดเวลาคำตอบคืออ้วกอ้วกดิรอให้มันย่อยเหรอผมกินเข้าไปเต็มปากเต็มแบบเหมือนคุณกำลังกินไส้กรอกชีสอัดแน่นๆแล้วแตกคาปากอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่อย่างที่เห็นนะมันก็แค่ไส้กรอกไอ้พวกบาปเนี่ยคิดแต่เรื่องไม่ดีหัดเข้าวัดทำบุญบ้างนะครับไปทำยังไงก็ได้ให้จิตใจสะอาดขึ้นหน่อยโอเคมากันที่เรื่องผักต่อหลังจากวันนั้นผมก็เสียความศรัทธาป๊อปอายไปเลยอ่ะ
แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นก่อนเข้าสู่ช่วงบังคับกินผักที่ผมเล่าไปเมื่อกี้แหละไม่เข้าใจก็เลื่อนกลับไปดูโอเคนอกจากผักขมเนี่ยมันก็ยังมีผักชีที่เห็นได้บ่อยครั้งแล้วดันเป็นสิ่งที่เยี่ยมที่สุดด้วยก็อีกแหละคนที่กินผักจะไม่รู้ความทรมานนี้เลยเว้ยสำหรับคนที่ไม่ชอบผักก็ลองเอาผักชีเข้าปากเคี้ยวเคี้ยวใช่ลองหลับตาดูสิคุณจะได้รับรู้ถึงธรรมชาติใบไม้สีเขียวหญ้ามอสีเขียวและท้องฟ้าสีเขียวเหม็นเขียวไอ้สลัดผักพี่แกงมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆเว้ยแย่แบบแย่สุดๆอ่ะมันไม่มีอะไรที่หยุดมันได้แล้วอ่ะไม่จริงๆมันก็มีสิ่งที่หยุดพวกนี้ได้นะคือไฟป่าพวกแมลงแต่ในส่วนของไฟป่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยเพราะมันทำให้โลกร้อนแต่พอลองมองย้อนดูจากคอมเมนต์ในคลิป YouTube หลายๆคนถามผมว่ากินพริกได้หรือเปล่าก็คงตอบตรงนี้เลยว่าผมกินเผ็ดได้แต่กินพริกไม่ได้เผ็ดก็ไม่ใช่ว่ากินแบบเผ็ดนรกแตกได้นะเว้ยผมกินได้แค่พอประมาณไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปสิ่งที่มากเกินไปย่อมไม่ดีเสมอเช่นเดียวกับสิ่งที่น้อยเกินไปแล้วทำไมต้องมาพูดเรื่องพริกตอนท้ายคลิปด้วยอ่ะก็พริกมันเป็นผักในสายตาผมแล้วถ้าผมทำคลิปแยกออกไปเป็นคลิปพริกเนี่ยผมก็จะโดนพวกติ่งจันเล็ดด่าว่าก็ประสิทธิ์ส่วนตัวแล้วถ้าจะให้พูดเรื่องการกินผักผมก็อยากให้ทุกๆคนลองหันมากินดูเพราะว่าถ้ากินเป็นมันย่อมดีกว่าไม่เป็นจริงไหมก่อนจะเข้าสู่ช่วงแฟนอาร์ตก็มีคำจากคนคนหนึ่งได้พูดกับผมไว้มันเป็นคำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และความหมายอย่าลืมกินผักด้วยนะครับในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายสักทีครั้งก่อนที่พวกเราได้พูดท้ายคลิปนี่พวกเราพูดในคลิปไหนนะก็เหมือนจะไม่ได้พูดนานแล้วจริงนะอ๋อลืมไปเลยว่าจะพูดอะไรผมมี2เรื่องที่อยากจะพูดตอนนี้พวกเรามีช่องทางการสนับสนุนแล้วนะครับจริงๆก็เรียกว่าโดเนทนั่นแหละผมทำไว้2ช่องทางคือ True Wallet และบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยหรือดูจากในคลิปตอนสุดท้ายก็ได้จะมีเลขที่บัญชีโดเนทอยู่ไม่เชื่อลองมองดูสิเห็นไหมด้านล่างซ้ายล่างซ้ายล่างเออนั่นแหละส่วนเรื่องการส่งแฟนอาร์ตผมกะว่าจะเปิดโพสต์รวมแฟนอาร์ตในเพจ Afterword ที่ทุกคนไปส่งแฟนอาร์ตในแชทเพจนั่นแหละแต่เปลี่ยนตรงที่ว่าจากส่งในแชทเพจมาส่งใต้โพสต์แท็กเพราะว่ามันมักจะมีปัญหาแบบว่าภาพของบางคนตกหล่นไปเข้าใจง่ายๆคือบางคนที่ส่งมาแล้วแต่ผมดันไม่เห็นเลยทำให้ภาพของคนคนนั้นไม่ได้ไปอยู่ในคลิปเลยจะมาพูดตามนี้ก่อนหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วกับคลิปที่ไม่สาระเยอะแบบนี้